ฟ้ากับไม้ประกันตัวออกมาฟ้ากับไม้สนิทกันพอสมควรเอาจะทุกคนสนิทกันหมดเลยเรารักกันทุกคนฟ้ากับไม้เมากันเมื่อเวลาบ่ายสองบ่ายโมงครึ่งไม้โทรมาหาฟ้าว่าฟ้ามึงไปกินข้าวกันฟ้าตอบกับเพื่อนไปว่ามึงกูไม่ว่างกูติดงานนิดหน่อยกูอยู่ต่างจังหวัดไม้ก็บอกว่าเออมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรฟ้าก็เลยสวนกับเพื่อนว่ามึงไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์ไปแดกอาหารอินเดียกันว่าอยากเป็นคนอินเดียขึ้นไปอีกหลังจากนั้น4โมงเย็นเพื่อนฟ้าโทรมามึงฝากดูแลมวลชนข้างนอกด้วยมึงฝากทำงานต่อแทนกูด้วยเราก็เป็นที่อะไรเนี่ยด้วยความเพื่อนคุยกันอ่ะเนาะไม่อยากใช่ไหมคะเราก็มึงเป็นที่อะไรเนี่ยเราก็คุยกันสรุปวันนั้นพานุพงษ์ด่านนอกโดนแน่งน้อยอีสอสอสอบตกจับเข้าคุกศาลไม่ให้ประกันตัวนี่คือประเทศจริงไทยจริงๆเหรอคะ